สวัสดีครับเฮ้ยเสียงเป็นหวัดปะวะถ้าไปเสียงเป็นงี้ไม่สบายนี่ยังไม่รู้ตัวเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะกลับมา Marvel Future Fight นะครับตัวละคร Yellow Jacket พูดถึงมันมาหลายทริปแล้วได้เลิกไอ้นี่สักทีเอามารีวิวสักทีนะครับรีวิวไม่ต้องเยอะนะครับตัวนี้แม่งโกงชิบหายอ่ะลืมเลยต้องเริ่มจากอะไรก่อนวะยูนิฟอร์มไม่มีเกียร์นะครับสเตตัสหลักชิ้นแรกโจมตีพลังงานนะครับ energy attack แล้วก็ defense penetration เจาะเกราะนะครับ energy defense ก็ป้องกันพลังงานแล้วก็ HP เพิ่มเลือดนะครับ critical rate critical damage เพิ่มโอกาสคริเพิ่มความแรงในการติดครินะครับเพิ่มความแรงของcritical dodge นะหลบหลีกแล้วก็ attack speed เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะครับเกียร์อะไรดีก็มี2ทางคือคุณอยากพลิ้วหรือคุณอยากตีแรงถ้าถามผมคริดาเมจแม่งเลยดีไหมหรือว่าพริ้วดีวะเอาไปรู้ว่าอันนี้ไปตัดสินใจกันเองนะครับผมยังไม่ใส่แล้วกันหรือว่าเก็บไว้ก่อนยังไม่ค่อยอยากใช้นะครับต่อมาสกิลนะครับสกิลแรกสติงเกอร์จะเป็นสกิลกระโดดทุบ1ฮิตแล้วก็ใช้ไอ้ข้างบนมันเรียกว่าอะไรหนวดมันเหรอไอ้แขนงอกข้างหลังเนี่ยนะครับยิงเลเซอร์ปิ้วแค่สกิลแรกก็แรงแล้วนะสกิลที่2ครับ Flying Barrage สกิลนี้รู้สึกจะหดตัวเองใช่แหละย่อส่วนตัวเองเป็นแมลงวีนะครับแล้วก็ตีซึ่งระหว่างที่ย่อส่วนอยู่เนี่ยฝั่งตรงข้ามไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับก็คือเราตีแม่งฟรีๆอ่ะคือมันได้แต่ยืนมองเราตาปิบๆโดนตีเลือดลดเรื่อยๆจนกว่าสกิลจะหมดผลน่ะเป็นสกิลที่โกงชิบหายนะครับจะว่าไปเป็นฟิสิคอลแต่ว่าเอาความแรงจาก energy นะครับต่อมาNow you see me สกิลนี้จะเป็นสกิลพุ่งแบบย่อตัวไปตีฮิตหนึ่งย่อแล้วขยายไปตีย่อแล้วขยายไปตีแล้วก็ฮิตสุดท้ายจะเป็นยิงเลเซอร์ปืนยาวนะครับต่อมา passive bounce back ทำให้เมื่อ HP หรือว่าเลือดเนี่ยต่ำกว่า 30%จะบัฟตัวเองนะครับเพิ่ม critical rate 3% แล้วก็ไซส์ของตัวละครลดลง 30% ตีแรงขึ้น all attack นะครับ 10% ไซส์ลดลงมีผลยังไงวะ มันไม่ได้บอกนะครับบอกแค่ว่าตัวจะย่อส่วนลง 30% ต่อมา swarm shot นะครับอันนี้จะเป็นชาร์จยิงเลเซอร์ดัดๆเลยยิงตรงหน้าก็ดาเมจก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ลีดเดอร์นะครับ Fear of the Sting มีโอกาส 10% เวลาที่เราโจมตีอยู่แล้วศัตรูจะติด Paralyze นะครับ Paralyze ก็คือตัวชาตัวจะยืนนิ่งเป็นก้อนหินเลยอารมณ์เหมือนสตันน่ะคล้ายๆแบบมันให้ผลเหมือนกันนะครับเหมือนกับสตันก็คือศัตรูจะทำอะไรไม่ได้จะยืนนิ่งๆ4วิสกิลนี้
ไม่รู้ว่า Cloud Control มีผลกับ Leader Skill หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะครับสกิลนี้คูลดาวน์12วินะครับสกิลนี้เป็นสกิลที่แสบที่สุดแล้วได้ตีฟรีต่อมาพรีวิวสกิลให้ดูนะครับเยลโล่แจ็คเก็ตยังไม่มีสกิล6ดาวคิดว่าอาจจะต้องโดนเนิร์ฟก่อนนะครับถึงจะได้สกิลแรกนี่ทุบแล้วก็ยิงนะครับสกิลที่2เนี่ยหดตัวตีมีฮิตสุดท้ายออกมากระทืบด้วยสกิลที่3เนี่ยปุ๊บๆๆนะครับสกิลที่4ชาร์จยิงดาดๆเลยแต่ว่าระยะไกลมากนะครับเฮ้ยทีนี้ ISO ควรจะเอาอะไรก็สักหลักจะมี2ตัวเลือกก็คืออันนี้แล้วแต่ชอบนะครับก็อาจจะเป็นถ้าชอบถึกๆหรือว่าพลิ้วๆก็จะเป็นเพิ่มพวกหลบหลีกแล้วก็อาจจะเอาเด้งเลือดเดี๋ยวดูก่อนอยู่ที่ว่าคุณมีจุดประสงค์จะเอาตัวละครนี้ไปทำอะไรมากกว่านะครับถ้าถามผมว่านะอันไหนวะอันนี้ดึดดึดดึดก็ไม่เลว I am Groot เดี๋ยวนะโคตรงงเลยอยู่ไหนวะMac HP อ๋อมันมีเยอะกว่านี้เว้ยเดี๋ยว Staff Backing หมดนี่Staff Backing ผมว่าอันเนี้ยน่าใช้นะครับสำหรับ Yellow Jacket มันเด้งเลือดด้วยแล้วก็หลบหลีกเพิ่มเลือดเพิ่ม Defense มีคลิแรงขึ้นโอเคเลยนะสำหรับอันนี้หรือถ้าเกิดคนบ้าพาวนะครับก็ฮอกอายไปเลยเน้นโจมตีแบบตีหนักๆไปเลยก็อันนี้แล้วแต่ชอบคืออย่างที่บอกคือมันอยู่ที่จุดประสงค์ที่คุณจะเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวคงต้องทำคลิปแยกพูดถึงเรื่อง ISO แล้วนะครับคิดว่ามันจะมีหลักๆแล้วมันจะมี2อย่างคือถ้าเกิดคุณเอาไปตีอารีน่าเนี่ยไทม์ไลน์แบทเทิลอย่างเงี้ยคือคุณต้องรีบฆ่าให้ตายใช่ป่ะคือเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดนะครับเดี๋ยวแยกคลิปแล้วกันเดี๋ยวจะยาวนะครับต่อมาดูกันว่าความโกงของมันเนี่ยจะไปได้ถึงไหนนะครับคิดว่าสู้ชนะไหมลองบวกเลยแล้วกันทอเนี่ยเลเวล49เยลโลแจ็คเก็ตเลเวล41ของไม่มีอะไรเลยนะครับบวก9 ISO ยังใส่ไม่ครบเลยแล้วก็เกียร์เนี่ยก็ใส่ไม่ครบลองเลยแล้วกันเอาไปกันเหนียวเดี๋ยวเอาเพื่อนไปกันเหนียวก่อนเอาเพื่อนเยลโลแจ็คเก็ตไปด้วย เป็นตัวที่ผมแนะนำว่าผู้เล่นใหม่นะครับควรจะปั้นไว้รีบๆปั้นไว้ตัวหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นตัวที่โกงมากเป็นตัวที่ลุยได้ค่อนข้างเยอะลุยได้ยาวแล้วก็คือมันเก่งแล้วหาง่ายด้วยนะครับเนี่ยดูเองเลือดแทบไปลดแต่ก็ถือว่าเยอะเอาเด้งเลือดไปแล้วจะเสียเปรียบก็ตรงมีสายเขียวนี่แหละเนี่ย
สรุปก็คือมีสกิลย่อส่วนเนี่ยสกิลหนึ่งใช่ไหมก็คือไม่โดนโจมตีแล้วส่วนสกิลปุ๊บปุ๊บโปโปแม่งเรียงชื่อทุเรศเลยสกิลปุ๊บปุ๊บโปโปเนี่ยก็โอกาสโดนน้อยลงก็คือไอ้จังหวะที่หดตัวเนี่ยจะไม่โดนดาเมจนะครับคิดว่านะเท่าที่ผมสังเกตนะครับอันนี้ถ้าเกิดผิดขออภัยนะแต่ไอตัวไอสกิลที่2ที่มันย่อไปเลยแล้วตีเนี่ยอันนั้นอ่ะไม่โดนดาเมจแน่นอนเพราะว่าเห็นมาหลายทีแล้วใน PVP นี่ผมเจอเกลียดมากไอสกิลเนี้ยเจอบ่อยมากแล้วแม่งก็ต้องมายืนดูแม่งตีเราฟรีๆนะครับถึงบอสแล้วเลือดยังเกือบเต็มอยู่เลยนะครับเพราะว่าได้ออฟเด้งเลือดด้วยมั้งคึงหลอดแล้ววะอุ้ยโอ้ยท่าจะแย่นั่นเนี่ยไปแล้วไจแอนท์แมนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำให้ริบบั้นนะครับชิบหายแล้วอุ้ยเกือบซาไปหน่อยไจแอนท์แมนก็เป็นตัวที่ปั้นง่ายแล้วก็ปั้นง่ายกว่าเยลโล่อีกเดี๋ยวโลจ็กเก็ตสามารถไปเอาได้ที่สเปเชียลมิชชั่นนะครับแล้วก็แอนด์แมนนี่เดี๋ยวโลจ็กเก็ตเก็บไปเลยครับคือพยายามเก็บให้ได้ตัวแรกๆแล้วชีวิตคุณจะสบายขึ้น2ตัวนี้เลยแต่แอนด์แมนด้วยนะครับทำให้ชีวิตคุณนี่ง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าเกิดมี2ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้เอามาใช้งานอะไรนะเพิ่ง6ดาวไปเมื่อวันนี้เองวันที่อัดคลิปเนี่ยนะครับวันนี้วันอะไรวะวันจันทร์วันที่30พฤศจิกายนตามธรรมเนียมสักหน่อยนะครับแต่ว่าไม่รู้จะมีใครที่สู้ได้ปะวะไอ้ขอหน่อยแล้วกันนะไม่อยากแพ้โชว์ก็ให้ดูที่จริงมันก็อย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่แต่ก็คงจะเห็นศักยภาพในด่านไปแล้วนะครับเนี่ยไปกันเองเห็นไหมตัวหดแล้วเพราะว่าเลือดต่ำกว่า 30% นะครับเนี่ยคือมันยืนนิ่งให้ตีเลยอะสกิลที่2อ่ะอันนี้ก็ได้อยู่แทบไม่โดนตีเป็นตัวที่โกงมากอุ้ยจะมาตายเพราะไอออนแมนบ้างเนี่ยตัวกระทืบจนตายน่าสงสารจริงแล้วเดี๋ยวให้ดู Alliance ของผมนะครับนี่ไอ้นี่มันนับแต้มจากอะไรวะแต้มสะสมหรือเปล่าอันนี้คือทีมหลักใครก็ไม่รู้นะครับใน Alliance อันนี้เพื่อนผมครับไอ้แรงที่3เนี่ยก็ใช้ Yellow Jacket เหมือนกันมี Yellow Jacket 2คนเราได้แต้มอันดับต้นๆด้วยใช่ป่ะวะมันดูอย่างนี้หรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ทีมหลักอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน
แต่บอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มกับการล่ามาใช้ให้รีบปั้นเลยตัวเนี้ยคนที่เพิ่งเริ่มเล่นครับผมก็ดื้อไงคือไม่อยากเหมือนชาวบ้านคนแม่งเล่นกันเยอะแล้วก็เลยไม่ปั้นเป็นตัวแรกๆปรากฏว่าชีวิตแม่งลำบากชิบหายกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่ก็ลากเลือดนะครับบอกเลยอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิว Yellow Jacket นะครับตัวต่อไปไม่รู้จะเป็นตัวอะไรอาจจะหายหน้าหายตากันไปกับ Marvel สักพักนะครับเพราะว่ายังไม่มีตัวให้รีวิวเพิ่มเลยเพราะว่าไม่มีไอ้นี่ไม่พอไอ้พวกเนี้ยไอ้สโตนเนี่ยจะอัพให้ปกติผมจะอัพให้เป็น6ดาวแดงก่อนแล้วค่อยรีวิวนะครับมันไม่ค่อยพอโอ้ตัวนี้น่าจะได้อยู่แต่คงต้องใช้เวลาปั้นสักพักหนึ่งนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็รอติดตามกันดูกด Subscribe หรือว่าไปตามที่เพจผมก็ได้นะครับผมมีเพจจะเป็นจับชื่อเพจด้วยไม่ได้คนนรก The Gamer นะครับผมเห็นว่าคนไม่ค่อยมากดไลค์เพจอาจจะเพราะไม่รู้ว่าผมมีเพจก็ได้คนนรก The Gamer ก็จะเป็น facebook.com/คนนรก gamer นะครับพอเป็นชื่อ URL แล้วตัดคำว่า The ทิ้งนะครับเพราะมันยาวก็ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันครับส่วนมากผมจะพูดคุยอัปเดตอะไรในเพจซะเยอะก็ลองมากดไลค์กดติดตามดูแล้วก็ไม่ได้มีแค่เกม Marvel Future Fight ก็จะมีเล่นเกมเป็นพาร์ทเป็นซีรีส์ก็มีนะครับตอนนี้เล่น South Park อยู่ก็ลองติดตามกันดูได้แล้วก็มีอีกเกมจำนวนหนึ่งที่ผมเล่นจบไปแล้วนะครับลองไปตามๆดูในเพลย์ลิสต์นะครับที่แนะนำให้ดูเลยคือ Life is Strange นะครับคิดว่าอาจจะแจกเกมด้วยแต่ว่าคงอีกสักพักเนื่องจากงบไม่มีนะไปจริงแล้วสวัสดีครับ